สวัสดีครับผมสิริคนด้วยนะครับสุวัสดิ์เซนไฟนะครับผมกับซีรีส์ของนานาสึโนะไทไซนั่นเองครับกับสกู๊ปในวันนี้นะครับผมจะพามาดูอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลังมากๆแล้วก็ถือได้ว่าเป็นอาวุธระดับตำนานเลยทีเดียวครับโดยอาวุธที่ว่านะครับผมก็คือหอกประจำตัวนะครับผมของราชาพูดคนแรกหอกพูดในตำนานหอกบาสเคียสซันนิสนี่หอกบาสเคียสนะครับผมหรือว่าสปิริตสเปียร์บาสเคียสหรือว่าจะเป็นเลโซบาสเคียสก็ได้นะครับผมสามารถเรียกได้หลายๆแบบเลยนะครับผมตามการออกเสียงแล้วก็ตามแต่ละภาษาเนาะด้วยหอกบาสเคียสนี้นะครับผมเป็นหอกในตำนานเลยเนี่ยที่มอบให้กับกร็อกซิเนียซึ่งถือได้ว่าเป็นราชาพูดคนแรกนะครับผมที่รับเลือกจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองในหัวข้อของรูปร่างของหอกบาสเคียสนะครับรูปร่างของหอกบาสเคียสนะครับบาสเคียสมีทั้งหมด10รูปแบบครับแต่รูปแบบที่เรามักจะเห็นได้บ่อยชัดที่สุดนะครับผมก็คือรูปแบบของหนวดปลาหมึกสีเขียวครับผมที่มักจะพันล้อมรอบร่างกายของผู้ช้านั่นเองในรูปแบบที่แท้จริงของหอกนี้นะครับผมหอกบาสเคียสจะเป็นหอกขนาดมหึมาครับด้วยขนาดของหอกบาสเคียสนะครับผมใหญ่กว่าชาร์สติฟอลในรูปแบบที่แท้จริงซะอีกครับโดยรูปร่างที่เด่นชัดที่สุดของหอกบาสเคียสนะครับผมก็คือตรงใบมีดครับตรงใบมีดของหอกบาสเคียสเนี่ยจะเป็นใบมีดครึ่งวงกลมนั่นเองด้วยความสามารถของหอกบาสเคียสนะครับผมบาสเคียสเนี่ยเป็นอาวุธที่ทรงพลังอย่างมากเลยทรงพลังอย่างมหาศาลเลยกว่าได้ในเรื่องของความทรงพลังนะครับผมก็ตีคู่มากับหอกชาร์สติฟฟอร์เลยเดียวครับก็เช่นเดียวกับหอกชาร์สติฟฟอร์เลยนะครับผมหอกบาสเคียสเนี่ยจะมีคุณสมบัติของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ครับและหอกบาสเคียสนี้นะครับผมก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปครับแต่ละรูปแบบเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเหมือนกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะพามาดูรูปแบบต่างๆนะครับผมของหอกบาสเคียสกันครับหอกบาสเคียสรูปแบบที่1นะครับผมก็คือบาสเคียสครับเลโซบาสเคียส第1形態บาสเคียสข้อหมายของตัวอักษรนี้นะครับผมก็คือหอกวิญญาณดูรูปแบบที่1นี้นะครับผมเป็นรูปแบบดั้งเดิมของหอกบาสเคียสเลยซึ่งก็จะเป็นหอกขนาดใหญ่นะครับผมที่ลอยอย่างอิสระเลยที่ผู้ชายเนี่ยสามารถสั่งไปโจมตีก็ได้สั่งไปป้องกันก็ได้และตัวกอร์ซินเนียนะครับผมยังพิสูจน์ให้เห็นนะครับผมว่าเขาเนี่ยสามารถใช้หอกรูปแบบที่1นี้นะครับผมในการยิงลำแสงที่ทรงพลังออกมาได้ด้วยต่อไปก็จะเป็นหอกบาสเคียสรูปแบบที่2นะครับผมก็คือGuardianครับเลโซบาสเคียส第2形態Guardianความหมายของรูปแบบนี้นะครับผมก็คือแมลงผู้พิทักษ์ครับโดยหอกบาสเคียสในรูปแบบที่2นี้นะครับผมจะอยู่ในรูปแบบของแมลงครับซึ่งแมลงตัวนี้นะครับผมก็เป็นแมลงขนาดใหญ่ที่มีความเร็วอย่างไม่น่าเหลือเชื่อเลยและแมลงที่เราเห็นกันนะครับผมก็เป็นแมลงที่เกิดจากการรวมกันของแมลงหลายรูปแบบเนาะไม่ว่าจะเป็นผึ้งเอ่ยตะกั่วแตนเอ่ยหรือว่าแมลงอื่นๆนะครับผมหลอมรวมกันเนาะโดยรูปแบบของGuardianนี้นะครับผมจะมีความสามารถอีกอย่างนึงนะครับผมก็คือNecrochisครับหรือว่าเนื้อร้ายเอโซบาสเคียส第2形態Guardianมีความสามารถนี้นะครับผมสามารถเรียกได้หลายแบบโดยไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้ายหรือแม้กระทั่งผิดร้ายนั่นเองครับมีความสามารถนี้นะครับผมหอกบาสเคียสในรูปแบบของGuardianเนี่ยจะโจมตีใส่เป้าหมายครับผมด้วยเหล็กในและเหล็กในนี้นะครับผมก็จะส่งผลต่อร่างกายนะครับผมทำให้เป้าหมายเนี่ยเป็นอัมพาตนั่นเองครับต่อไปก็จะเป็นบาสเคียสรูปแบบที่5นะครับผมก็คือยิกดราอาร์เมอร์โดยความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือเกราะต้นไม้แห่งเทพเจ้าครับโดยรูปแบบนี้นะครับผมหอกบาสเคียสเนี่ยจะล้อมรอบร่างกายของผู้ใช้ครับแล้วก็สร้างชุดเกราะออกมาชุดเกราะนี้นะครับผมก็จะมีความคงทนแล้วก็มีความสวยงามมากๆและยังไม่เพียงแค่นั้นนะครับผมยังมีการสร้างกรงเล็บที่มีความแหลมคมขนาดใหญ่ออกมาได้อีกด้วยครับก็เป็นรูปแบบที่สามารถโจมตีแล้วก็ป้องกันได้เลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นหอกบาสเคียสรูปแบบที่7ครับก็คือมูนโรสถ้าตัวเองこんな風にす。冷蔵バスキアス第7形態ムーンローズ。ด้วยมูนโรสนี้นะครับผมความหมายของมันเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นดอกจันเอ๋ยหรือแม้กระทั่งดอกไม้แห่งดวงจันเอ๋ยนะครับในรูปแบบที่7นี้นะครับผมบาสเคียสเนี่ยจะปล่อยกิ่งก้านสาขาออกมาครับแล้วก็จะผลิบานเนี่ยเป็นดอกกุหลาบครับผมสีซีดขนาดยักษ์นั่นเองในรูปแบบของมูนโรสนะครับผมจะมีความสามารถอีกอย่างนึงนะครับผมก็คืออิโนจิโนชิซุกุชีวิตที่สงบโด
โดยความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือหยดน้ำแห่งชีวิตครับโดยความสามารถนี้นะครับผมจะเป็นหยดน้ำเนี่ยที่มาจากดอกกุหลาบแห่งจันทราครับโดยหยดน้ำนี้นะครับผมก็มีความสามารถในการรักษาที่สุดยอดมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นบาดแผลเล็กบาดแผลน้อยบาดแผลที่ยากต่อการรักษาแค่ไหนก็ตามเนี่ยแค่ใช้หยดน้ำนี้นะครับผมก็สามารถรักษาเนี่ยให้กลับมาสู่สภาพปกติได้เลยโดยตัวของกล็อกซิเนียเนี่ยสามารถใช้เทคนิคนี้หรือว่าความสามารถนี้นะครับผมหลายครั้งติดต่อกันได้แต่ถ้าหากใช้ความสามารถนี้บ่อยเกินไปนะครับผมมันจะเกิดการคูลดาวน์ครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้อีกชั่วขณะหนึ่งเลยทีเดียวต่อไปก็จะเป็นหอบบาสเคียสรูปแบบที่9ครับก็คือเดธชอนน้ำแห่งความตายเดโซบาสเคียสไดคิวเคทาเดสโซโดยในรูปแบบนี้นะครับผมหอกบาสเคียสเนี่ยจะแตกกิ่งก้านสาขาครับผมแบ่งร่างเนี่ยไปเป็นเถาวัลย์จำนวนมหาศาลครับและเถาวัลย์จำนวนมากนี้นะครับผมก็มีความทรงพลังเป็นอย่างมากเลยเถาวัลย์นี้นะครับผมสามารถเจาะทะลุทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมตามที่กล็อกซิเนียต้องการเลยทีเดียวครับโดยคนที่โดนเถาวัลย์นี้โจมตีนะครับผมแม้จะเป็นบาดแผลเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับก็สมชื่อนะครับผมกับคำว่าน้ำแห่งความตายแล้วนะครับขนาดโดนนิดเดียวนะครับผมก็ถึงแก่ชีวิตได้เลยถ้าหากโดนจังๆเนี่ยโดนจริงๆจังๆเนี่ยก็ไม่ต้องสืบนะครับผมว่าจะตายหรือไม่ตายต่อไปก็จะเป็นหอกบาสเคียสรูปแบบที่10ครับก็คือเอเมอรัลด์ออกโต้โดยความหมายของความสามารถนี้นะครับผมก็คือปลาหมึกสีเขียวครับหรือว่าปลาหมึกเขียวในรูปแบบนี้นะครับผมเราก็จะเห็นได้ค่อนข้างที่จะบ่อยมากๆเลยครับเพราะว่าตัวของกล็อกซีเนียเนี่ยใช้หอกบาสเคียสในรูปแบบนี้นะครับผมในการปกปิดตัวเองในการปกปิดตัวตนนั่นเองครับโดยหอกบาสเคียสในรูปแบบของปลาหมึกสีเขียวนี้นะครับผมนอกจากจะเอาไว้ป้องกันตัวเองนอกจากจะเอาไว้ปกปิดตัวตนแล้วเนี่ยด้วยนวลเหล่านี้นะครับผมยังสามารถใช้เป็นอาวุธในการโจมตีได้อีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นในการทำลายสิ่งของไม่ว่าจะเป็นในการทะลุทะลวงเนี่ยก็สามารถทำได้ครับนี่ก็จะเป็นรูปแบบทั้งหมดของหอกบาสเคียสนะครับผมก็จะสังเกตได้ว่าหอกนี้นะครับผมมีทั้งความสามารถในการโจมตีความสามารถในการป้องกันแล้วความสามารถในการรักษาด้วยถือว่าค่อนข้างที่สมดุลมากๆเลยนะครับผมสำหรับหอกเล่มนี้ก็สมแล้วนะครับผมที่เป็นอาวุธประจำตัวประจำกายนะครับผมของราชาพูดคนแรกอย่างกล็อกซีเนียเนาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมสักนิดนึงนะครับผมของหอกบาสเคียสนะครับส่วนเสริมที่ว่าก็คือชื่อของรูปแบบที่5ครับหรือว่ายิกราอาร์เมอร์เนี่ยมันอ้างอิงถึงยิกราซิลครับผมที่เป็นต้นไม้โลกจากตำนานของนอสครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับผมของหอกบาสเคียสเนาะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างความสามารถและก็พลังของมันนะครับผมก็เมื่อเทียบกับชาร์ลส์ติดฟอร์ของคิงแล้วเนี่ยก็ถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลเนาะก็เพราะว่าชาร์ลส์ติดฟอร์ของคิงนะครับผมมันมีตั้งแต่รูปแบบพื้นฐานรูปแบบอัปเกรดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็รูปแบบที่แท้จริงนะครับข้อมูลของคิงเนี่ยมันก็เลยจะเยอะแบบเยอะชิบหายเลยนะครับผมแต่ว่าของหอกบาสเคียสที่เราจะเห็นกันเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่แท้จริงแล้วเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดของบาสเคียสอยู่แล้วนะครับผมข้อมูลของหอกในตำนานเล่มนี้นะครับก็เลยจะมีเพียงเท่านี้เท่านั้นเองครับก็ข้อมูลที่อยู่ในคลิปนี้นะครับผมถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใดหรือว่ามีส่วนตกหล่นไงเนี่ยผมต้องขอกราบอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถเพิ่มเติมข้อมูลที่ผมตกหล่นนะครับผมไว้ภายใต้ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมที่ลงในช่องของบัสเซนไปเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรแล้วเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ